้อนกลับไปในตอนที่ PS5 เปิดตัวชื่อว่าเกมแรกที่ใครหลายคนได้จับจอยเล่นคงหนีไม่พ้น Astro Playroom วิดีโอเกมแนวแพลตฟอร์มจากทีม Asobi และ PlayStation Studios ให้เราได้รับบทเป็นเจ้าหุ่นตัวจิ๋วออกตะลุยในดินแดนคอนโซลจากยุค PS1 จนถึง PS5เพราะเป็นเกมฟรีที่แถมมาในเครื่องหลายคนตั้งตัวไม่ถูกกับความยอดเยี่ยมของเกมนี้เกมเพลย์สนุกเต็มไปด้วยรายละเอียดที่น่าประทับใจชวนให้นึกถึงการเล่นเกมมาริโอนอกจากนี้ยังโชว์ฟังก์ชันใหม่ของ Joy DualSense แบบครบครันตั้งแต่น้ำหนักของปุ่มระบบเสียงหรือแม้แต่ระบบสั่นที่ช่วยให้การเล่นเกมสมจริงยิ่งขึ้นกว่าครั้งไหนทั้งสื่อและผู้เล่นต่างออกมาสรรเสริญยกให้ Astro Playroom เป็นเกมนำร่องที่ยอดเยี่ยมที่สุดสำหรับการเปิดตัวเครื่องเกมคอนโซลรุ่นใหม่ปีนี้เจ้าหนู Astro กลับมาอีกครั้งพร้อมการผจญภัยครั้งใหม่ใหญ่ยักษ์อลังการAstrobot เกมภาคใหม่ใส่เต็มความบันเทิงเหมาะกับทุกคนในครอบครัว Exclusive บน PS5 เตรียมเสิร์ฟความสนุกหยุดเล่นไม่ได้กับภารกิจสุดอย่างคาดเมื่อยานแม่ PS5 เกิดแตกกลางอวกาศเหล่าพ้องเพื่อนของเจ้าหนู Astro เลยหลุดกระจายไปทั่วทั้งกาแล็กซีหน้าที่ของเราคือการออกตะลุยสู่โลกใบใหม่สำรวจดวงดาวที่เต็มไปด้วยสีสันฝ่าฟันอุปสรรคมากมายเพื่อนำเพื่อนๆของเรากลับมาการกลับมาง่วนนี้ทีมงานเขาก็เล่นใหญ่ให้สมกับเป็นเกมเสียเงินจากการผจญภัยในยานแม่ PS5 แผ่ขยายสู่การท่องไปในอวกาศอันกว้างใหญ่กระโดดขึ้นยาน Dual Speeder โบยบินไปยังดาวเคราะห์ต่างๆที่มีมากถึง50ดวงย้ำนะครับ50ดวงดวงดาวทุกดวงถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อท้าทายศักยภาพของผู้เล่นจะหาทรายป่าเขียวขจีหรือแม้แต่ภูเขาไฟเป้าหมายของเราคือการช่วยเหลือเหล่าลูกยาน PS5 พร้อมเก็บแววเพื่อปลดล็อกพลังใหม่เซอร์ไพรส์กับหลากอีสเตอร์เอ็กและพบเจอกับกองทัพตัวละครดังมากมายจากจักรวาล PlayStation ที่มีมากกว่า150ตัวละครเฉลิมฉลองประวัติศาสตร์30ปีของ PlayStationงานภาพของเกมถือว่าจัดเต็มสีสันรวมถึงความงดงามนำเสนอบนความคมชัดแบบ 4K Tempest 3D Audio Tech เพิ่มความแม่นยำในการนำเสนอเสียงแบบ360องศาในส่วนของการบังคับใครที่เคยเล่น Astro Playroom มาก่อนบอกเลยว่าสบายหายห่วงส่วนมือใหม่ก็ไม่ต้องกังวลกันไปเพราะเกมนี้เข้าใจง่ายแต่ในขณะเดียวกันก็มีหลากปริศนาให้ท้าทายไหวพริบเล่นสนุกกับความสามารถต่างๆของตัวละครไม่ว่าจะกระโดดการโจมตีการหมุนตัวแล้วชาร์จพลังและความสามารถในการเคลื่อนที่ด้วยเลเซอร์แถมภาคนี้ยังมีสกิลใหม่เราสามารถดำดิ่งลงไปในโลกใต้น้ำเพื่อค้นหาสมบัติที่ซ่อนอยู่อีกด้วยท้องโลอันกว้างใหญ่ก็ไม่ต้องกลัวเหงาเพราะงวดนี้เราจะได้คู่หูเพื่อนสีเป็นน้องหมาหุ่นยนต์ที่จะคอยก่อหลังแอสโทรช่วยเพิ่มพลังเจ็ททั้งพลังการโจมตีปกติและพลังโจมตีทางอากาศเห็นเก่งแบบนี้อย่าเพิ่งตายใจกันไปเพราะตลอด80ด่านสุดท้าทายผู้เล่นต้องต่อสู้กับศัตรูแปลกใหม่และบอสตัวเป่งที่จะบีบให้คุณงัดทุกทักษะที่มีออกมาใช้และสัมผัสทุกการเคลื่อนไหวกระโดดบวยบินหวดหมัดผ่านคอนโทรลเลอร์ไร้สาย Dual Sense ที่จะช่วยให้คุณเสมือนหลุดเข้าไปอยู่ในโลกของเกมลองแล้วจะรู้ว่าคอนโทรลเลอร์ในมือคุณทรงพลังแค่ไหนAstrobot จำหน่ายแล้ววันนี้ Exclusive บน PS5 รองรับภาษาไทยเต็มรูปแบบ
สายสะสมห้ามพลาดกับคอนโทรลเลอร์ไร้สาย Dual Sense Astrobot Limited Edition ก่อนจากกันไปบอกพวกเราหน่อยครับว่าคุณอยากเจอตัวละครไหนจาก PlayStation ในเกมนี้ที่สุดถ้าคุณรักความบันเทิงไม่ว่าจะจอเล็กหรือใหญ่ก็อย่าลืมกดซับกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่พลาดลาคอนเทนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟจอลึกถึงความบันเทิงหลากหลายกว่าใครที่เดียวที่จอดออ Just Do It พิมพ์จารีตภาษาอังกฤษส่วนดุภาษาไทย